ช้ยาสีฟันทาแล้วหายจริงหรือเปล่าวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังกันค่ะเชื่อว่าถ้าเลือกได้เนี่ยทุกคนก็คงไม่อยากโดนไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนะคะเนื่องจากว่าแผลของมันเนี่ยมีความทรมานแสบร้อนและดูแลยากค่ะอีกทั้งนะคะลักษณะของความรุนแรงของแผลเนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปตั้งแต่เป็นแค่รอยแดงผิวหนังพุพองไปจนถึงหลุดลอกบางรายเนี่ยรุนแรงถึงขั้นที่ว่าแผลเนี่ยลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังเลยค่ะแต่การเอายาสีฟันมาทาบริเวณแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกแล้วเราคิดว่าอาจจะทำให้หายนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเนื่องจากยาสีฟันอาจทำให้บริเวณแผลมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะโดยวิธีการปฐมพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเบื้องต้นนะคะให้เราเนี่ยล้างแผลด้วยสบู่อ่อนและน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องหลังจากนั้นให้ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดค่ะส่วนสิ่งที่ห้ามทำเลยนะคะนั่นก็คือการประคบด้วยน้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัดรวมไปถึงห้ามทายาสีฟันหรือครีมใดๆบนแผลค่ะทั้งนี้แผลเนี่ยมีหลายระดับความรุนแรงนะคะหลังจากที่เราปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วให้เรารีบไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะโดยทางเพจหมอเวนค่ะได้ระบุไว้ว่าแผลไฟไหม้เนี่ยดูแลยากมากอย่าว่าแต่เจ็บปวดจากการทำแผลเลยค่ะแค่เอาพัดลมมาโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ทรมานอย่างทุรนทุรายแล้วอีกทั้งนะคะแผลไฟไหม้เนี่ยจะทำให้ผิวหนังของเราขาดเกราะป้องกันเชื้อโรคจึงทำให้เชื้อโรคเนี่ยสามารถแทรกแซงผ่านเข้าไปโจมตีเราภายในได้ง่ายมากดังนั้นนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะจึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อผ่านผิวหนังเสียน้ำและสูญเสียเกลือแร่ภายหลังอีกด้วยค่ะและเชื่อว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีใครรู้นะคะว่าที่สภากาชาดเนี่ยมีผิวหนังของคนที่มาบริจาคไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้และน้ำร้อนลวกค่ะโดยแพทย์ค่ะจะใช้ผิวหนังจริงจากคลังผิวหนังเนี่ยมาปะให้กับคนไข้บริเวณที่ถูกไฟคลอกแทนผ้าก๊อซนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะลดอาการบาดเจ็บทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ได้เป็นอย่างมากค่ะและเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างผิวหนังจริงกับผ้าก๊อซเนี่ยก็จะพบว่าผิวหนังจริงนะคะมีราคาที่ถูกกว่าและคุ้มค่ากว่ามากเลยค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าใครต้องการผิวหนังจริงดังกล่าวเนี่ยมารักษาก็แนะนำให้คนไข้หรือญาติคนไข้ค่ะติดต่อไปที่คุณหมอเจ้าของไข้ไปที่สภากาชาดนะคะหรือเราจะติดต่อไปที่สภากาชาดเองก็ได้ค่ะโดยสามารถโทรไปที่เบอร์1666ได้เลยค่ะช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม